ยืนยันแล้วประธานาธิบดีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเสียชีวิตหลังเฮลิคอปเตอร์ที่ทั้งสองกำลังโดยสารตกบนภูเขาในจงังหวัดอาเซเซบไบจานตะวันออกข่าวการตกของเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ซึ่งเป็นรุ่นเบลสอ2 12, ผลิตโดยสหรัฐออกมาตั้งแต่เมื่อเข้ามันอาทิตย์แต่เนื่องจากบริเวณจุดเกิดเหตุมีพายุหิมะรุนแรงจึงทําให้การเข้าไปถึงจุดตกและปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลําบากนอกจากประธานาธิบดีอิบรอฮิมไรซี และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฮอสเซนอาร์มีอับดุลลาเฮียนแล้วในหมู่ผู้เสียชีวิตยังมีผู้ว่าการจังหวัดอาเซอร,ร์ไบจานตะวันออกเจ้าหน้าที่รัฐและบริการอีกหลายคนด้วยแต่ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขที่แน่นอนเหตุสลดนี้เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางขากลับหลังจากที่ประธานาธิบดีอิบรอยฮิมไรซีวัย63ปีและคณะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปทำพิธีเปิดเมืองกิตกราซีโครงการความร่วมมือระหว่างอิหร่านและอรราเซอร์ไบจาน อิบรอฮิมไรซีขึ้นสู่ตำแหน่งหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2021และถูกมองว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับสืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดของอิหร่านต่อจากอายาตลออาลีคาเมเนีในระหว่างการดำรงตำแหน่งของเขาอิหร่านมีข้อขัดแย้งกับฝ่ายตะว,วันตกมากมายทั้งเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมที่ตอนนี้เข้าใกล้เกณฑ์ผลิตอาวุธมากที่สุดเท่าที่เคยทำมารวมถึงการที่อิหร่านจัดส่งโดรนทิ้งระเบิดไปให้รัเสเซียใช้ในสงครามยึดพื้นที่ยูเครน และการสนับสนุนคุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเช่นกลุ่มฮูตีในเยเมนและกลุ่มฮามาสในกาซาและที่สําคัญอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่อิหร่านปล่อยจรวดและโดรนโจมตีอิสราเอลตอบโต้ที่รัฐยิวโจมตีถานทูตของอิหร่านในซีเรียตามรัฐธรรมนูญของอิหร่านผู้ที่จะขึ้นมาเป็นรักษาการประธานาธิบดีคือรองประธานาธิบดีอันดับที่1 นายมูฮัมหมัดม็อกเบอร์วัย68ปีซึ่งมีหน้าที่จะต้องจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่ภายในระยะเวลา50วันหลังการเสียชีวิตของไรซี